หัวข้อที่ผมได้รับนะครับคือข้อ4ครับมุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชางานผมชื่อเรื่องเจ้าชายป้องนะฮะผมรู้สึกว่าถ้าจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยแล้วก็จะต้องพูดกับเด็กด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องของการ์ตูนเรื่องของอะไรพวกนี้เข้ามาแทรกหน่อยเพราะมันจะทำให้ใกล้กับเด็กมากขึ้นแล้วก็ตัวละครหลังผมก็คือป้อมนะฮะก็เป็นวัยรุ่นที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตที่ดีงามแล้วจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตขึ้นแล้วก็ในที่สุดเขาก็ไม่เรียนหนังสือผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากในสังคมกับชีวิตมนุษย์จริงๆนะครับที่วันหนึ่งที่มันมีบางอย่างเกิดอะไรบางอย่างมาปะทะตัวเองแล้วมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นในชีวิตแล้วก็ตัดสินใจที่จะแบบว่าไปในทางที่ไม่ค่อยดีงามนะก่อนนะซ่อมรถให้แฟนพี่ใช่ป่ะเนี่ยน้องชอบภาษาอะไรอ่ะกล่องเครื่องคอมเนี่ยมันรั่วไปหมดเลยนะแล้วไส้กรองของแท้เนี่ยน้องก็เปลี่ยนเอาห่วยมาใส่เป็นช่างป่ะเนี่ยหรือว่าหลอกคนอื่นวันๆอ่ะอ้าวพี่เฮ้ย